สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำงานในอิตาลีนะคะน้ำทำงานสำหรับบ้านนะคะก็คือว่า3ชั่วโมงนี้เราต้องทำความสะอาดในบ้านให้เสร็จนะคะก็คือเห็นอะไรสกปรกก็ทำนะคะทำอย่างไรก็ได้ให้เจ้าของบ้านพอใจในผลงานของเรานะคะแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ให้เจ้าของบ้านไว้ใจเราสามารถให้กุญแจเราแต่บางบ้านเขาก็เปิดแล้วเขาก็ไปข้างนอกนะคะเขาก็จะทิ้งให้เราทำงานอยู่ในบ้านหรือบางบ้านอย่างบ้านหลังนี้นะคะเป็นคนต่างชาติเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนตุรกีค่ะอย่างน้ำก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขานะคะเวลาทำงานใจดีค่ะไม่วุ่นวายแถมถ้าอยู่บ้านนี่ทำอาหารเช้าตุรกีให้น้ำกินทุกวันเลยค่ะน้ำมาทำงานที่นี่นะคะ3วันต่อ1อาทิตย์นะคะก็จะมาวันเว้นวันบ้านก็อาจจะไม่สกปรกมากเขาก็อยู่กันแค่3คนนะคะพ่อแม่ลูกแล้วก็หมาอีก1ตัววันนี้เจ้านายไม่อยู่แกก็จะล้างจานในเครื่องทิ้งไว้น้ำมาถึงน้ำก็จะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะที่เราจะทำหนักๆก็จะมีครัวแล้วก็ห้องน้ำเพราะว่าเขาใช้งานเป็นประจำเนาะก็มี2ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็ห้องรับแขกห้องโถงแล้วก็มีระเบียงแล้วก็มี3ห้องนอนนะคะส่วนห้องนอนก็จะไม่ต้องทำอะไรมากแกก็จะช่วยเก็บเตียงน้ำก็จะเช็ดฝุ่นถูพื้นนะคะที่เน้นๆก็จะมีห้องน้ำกับห้องครัวค่ะนี่ค่ะอันนี้น้ำก็ทำกับแกมาปีกว่าแล้วนะคะแกใจดีมากๆเลยอายุก็รุ่นเราคราวเดียวกันน้ำค่ะก็นี่แหละค่ะงานบ้านในอิตาลีทําอย่างไรให้เจ้านายชอบนะคะแล้วก็อดทนขยันอย่าลักเล็กขโมยน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นห้องโถงนะคะบ้านเจ้านายก็หลังใหญ่อยู่เราอาจจะไม่ถ่ายเยอะนะคะในห้องนอนขอไม่ถ่ายเพราะว่าเป็นบ้านเจ้านายเนาะอันนี้เป็นห้องน้ําค่ะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิ้งวิ้งเช็ดให้เกลี้ยงเลยแม้แต่อ่างอาบน้ําก็ต้องทําทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้3ชั่วโมง30เอ